สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะจำนวนมากยังคงต่อแถวรอเข้าชมความงดงามค่ะของพระที่นั่งอานันตสมาคมในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะปิดในวันที่1ตุลาคม2560เป็นต้นไปค่ะที่บริเวณพระที่นั่งอนันตสมาคมในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนการปิดชั่วคราวเพื่อดําเนินการซ่อมแซมตลอดช่วงเช้ามีประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจํานวนมากทยอยเดินทางมารอต่อแถวบริเวณด้านหน้าเพื่อเข้าชมความงดงามภาย ในซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง3วันก่อนที่จะมีการปิดพระที่นั่งอนันตสมาคมในวันที่1ตุลาคม2560เป็นต้นไปประชาชนส่วนใหญ่ต่างรู้สึกกินดีและเป็นเกียรติที่มีโอกาสได้เข้าชมความสวยงามภายในซึ่งยังคงรักษาสภาพไว้ได้เป็นอย่างดีแม้เวลาจะผ่านมานานซึ่งก็ถือว่าเป็นภาพความทรงจำที่สวยงามครั้งหนึ่งในชีวิต สำหรับภายในพระที่นั่งอนาันตาสมาคมยังจัดแสดงงานศิลปแผ่นดินครั้งที่7นิทรรศการที่รวบรวมผลงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพระบรมาราชินีนาถมาตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2559โดยมีผลงานกว่า100ชิ้นแต่ละชิ้นสร้างขึ้นอย่างประณีตสวยงามค่ะ